แม่ผู้ชมครับสงกรานต์ทีไรหรือว่างานเทศกาลรื่นเริงทีไรเนี่ยเรื่องที่มันหมันใจเนี่ยมันระบายออกมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะอีกเคสนึงแล้วอ่ะเมื่อครู่นี้เราเล่าที่บัวใหญ่ครับนครราชสีมาแจกหมัดแทงสัตว์น้ำอันนี้แจกขวดแจกกระป๋องมาครบเลยเสียงดังบุ๊กบ้าบุ๊กใช่เกิดขึ้นแถวลาดกระบัง52เมื่อวานนี้ฮะเมื่อคืนนี้เองเนี่ยแหละฮะชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามอ่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูคลิปอีกทีฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี่เองฮะแถวซอยลาดกระบัง52แถวนี้คือดูจากมุมกล้องน้องชินครับคือเพื่อนบ้านเลยเหรอเนาะเพื่อนบ้านเลยฮะคือแบบทนเสียงไม่ไหวแบบประตูอะไรกันละตีอะไรกันนักหนาและที่สำคัญคือฝั่งซ้ายจอเนี่ยเห็นไฟกระพริบกระพริบน่ะรถตำรวจมาแล้วมาแล้วแต่มาระงับเหตุก็ไม่ยอมหยุดกันอ่ะตำรวจมาก็ไม่ยอมหยุดไม่เกรงใจตำรวจเลยหรอไม่เกรงใจเลยสุดท้ายเรื่องนี้ไปจบที่คนเจ็บ3คนด้วยกันครับแล้วก็ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าโอ้โหขนาดตำรวจมาระงับเหตุยังไม่ลดดีกรีความห้าวความหัวร้อนลงเลยเก่งเมื่อเล่าเข้าปากลำบากเมื่อโดนคดีเมื่อหายเมาทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแหละฮะเกิดขึ้นประมาณสัก3ทุ่มที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ทีมข่าว Workpoint อยู่ในพื้นที่แล้วคุณณัฐทิวธนพลติดตามได้ในสดจากที่จริงครับคุณนัทธิวครับตามหน่อยสิว่าชนวนเหตุเนี่ยของเรื่องบาดหมางทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเชิญเลยฮะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอยลาดกระบัง52นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับจะเป็นจุดเดียวกับที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยบ้านเนี่ยเกิดความเสียหายหลายจุดเลยนะครับโดยจะมีจุดกระจกที่แตกด้านในบ้านนะครับแล้วก็กระจกนอกบ้านนะครับที่แตกแล้วก็เศษแก้วเศษขวดตั้งเยอะเลยนะครับโดยตำรวจเนี่ยมาห้ามปามถึง3โรงพักเลยนะครับตำรวจ30นายเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามที่มาถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวลองไปสอบถามกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นครับคือเมื่อวานผมก็นั่งเล่นอยู่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับระเบิดนะฮะเสร็จแล้วผมก็ลุกออกมาดูก็เหตุเกิดอยู่ประมาณตรงนู้นครับผมก็คิดว่าน่าจะจบแล้วไม่มีอะไรสักพักก็มีเสียงคนทุบตีรถแล้วก็แบบเหมือนมากันแถวๆเนี้ยครับเสียงมันดังขึ้นผมก็เลยลุกออกมาดูอีกทีสุบก็มากันแบบ20กว่าคนได้แล้วก็มาลุมตีกันอยู่แถวนี้ครับซึ่งทั้ง2บ้านนี้ทะเลาะกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าครับไม่นะครับผมรู้สึกว่าเค้าก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาก่อนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเสียงดังมั้ยครับอ๋อดังครับดังมากครับจนคุณแม่กับคุณยายนอนกันไม่หลับเห็นว่ามีเสียงระเบิดเสียงปืนด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับมีครับได้ยินเสียงแต่ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปืนหรือระเบิดหรืออะไรแต่เสียงดังปังๆๆได้ยินอย่างเงี้ยครับได้ยินดังมากดังเลยครับใช่ครับผมปิดหน้าต่างนะครับตำรวจมาแล้วอ่ะเค้าเคลียร์สถานการณ์ได้มั้ยครับอ๋อไม่ได้ครับก็ต้องจนต้องมีตำรวจมาอีกหลายระลอกเลยครับ 3-4 คันตำรวจประมาณกี่นายครับโอ้ประมาณ20 30นายได้ครับเยอะครับแล้วเราตกใจมั้ยครับแล้วเรากลัวมั้ยอ๋อก็กลัวอยู่ครับเพราะว่ามันก็อยู่บริเวณหน้าบ้านเราเลยคนก็มากลัวกันหน้าบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้คลิปจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าครับI'm sorry.
โดยบ้านของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยได้บอกถึงปมปัญหาที่เกิดนะครับเกิดมาจากการก่อสร้างเสียงดังนะครับซึ่งบ้านของผู้เสียหายเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่นะครับและได้มีการมาหาเรื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงของเมื่อวานนะครับแล้วก็มีปัญหากันตอนกลางคืนอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้เสียหายกันครับผมทำงานอยู่ในบ้านตอนประมาณบ่ายโมงก็มีคนเมากลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาหาเรื่องหลังจากนั้นก็มาขอโทษพอขอโทษก็จบกันไปแล้วก็พอช่วงประมาณสามทุ่มกว่าเขาก็รวมตัวกันมา 40-50 คนก็มาเข้ามาข้างในมาทำร้ายน่าจะเมาครับแล้วเรากี่คนนะครับ5คนครับก็มีบาดเจ็บบ้างครับแล้วก็ตัวบ้านเสียหายของเขามีมีดมีปืนมีระเบิดก็โดนก็สิ่งที่เขาปามาก็ปากลับไปก็เพราะเราไม่มีอาวุธกับเขาไม่ได้ทางตัวมาจากประเด็นอะไรครับผมไม่ทราบเหมือนกับเมาแล้วห้ามกันไม่อยู่แล้วก็พามาหาเรื่องคนนู้นคนนี้อะไรแค่นี้แหละครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักแล้วเราคิดอ่ะจากใจเราเลยเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงมาหาเรื่องเอาถึงหน้าบ้านเลยผมปลูกบ้านแล้วเสียงดังน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ้านเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เคยมีบอกแต่ว่าเราก็ทำหยุดเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำจนมืดค่ำไม่ใช่เราก็ไม่ได้เป็นรบกวนเขาทั้งวันไม่และบ้านผู้ก่อเหตุยังแย้งนะครับว่าเขาก่อสร้างเนี่ยจนถึงช่วงกลางคืนแล้วก็เขาเนี่ยมาหาเรื่องก่อนลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับใช่ผมรู้จักทั้งสองฝ่ายแต่ทีนี้ผมก็ต้องการที่จะให้มาคุยกันให้มันจบไปเรื่องนี้มันไม่อยากมีปัญหาอยู่ซอยเดียวกันต้องเจอหน้าทุกวันอยู่แล้วพี่แต่ทีนี้เขาไม่เข้าใจยังไงไม่รู้เขามาไล่ตีผมมาเอาระเบิดไล่ปาผมนี่ผมก็เลยไม่ยอมไงก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างตีก็ทะเลาะวิวาทไปเป็นทะเลาะวิวาทไปก็ยังไม่ได้คุยพี่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันแล้วจะคุยไหมถ้าคุยได้ผมก็คุยไม่อยากเรื่องมันใหญ่โตอะไรขนาดนี้พี่เขาก็มาแบบมาเหมือนปิดซอยอ่ะพี่แบบกั้นไม่ให้มันไปไหนอ่ะพอแฟนหนูไปปุ๊บให้พ่อกลับมาอีกทีแบบเฮ้ยแม่งจะมาอะไรกูนะจะมาตีกูนะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะมึงพร้อมมึงมาเลยถ้ามึงพร้อมมึงเข้ามาแบบไอ้เนี่ยพี่ด่าแบบด่าบ้านนู้นท้าทายเหรอครับใช่ค่ะเขาเป็นคนท้าทายแล้วเขาก็เป็นคนเริ่มก่อนแล้วพอมันเดินมามันก็ยิงระเบิดหรือปาระเบิดเนี่ยพี่ประมาณ3ลูกเข้าไปดูลูกเสร็จเขาก็มาทำร้ายข้าวของตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มาทุบรถคือพังขับไม่ได้เลยแล้วคุณแจก็เอาไปด้วยกลัวมากค่ะพี่ฝั่งนั้นเขาก็รู้ว่าหนูมีลูกเขาน่าจะเข้าใจตรงนี้ด้วยจริงๆเขาก็ไม่น่ามาแถวบ้านหนูหรอกอย่างแฟนหนูก็ไม่ได้เป็นคนไปท้าทายอะไรสักหน่อยเขาแค่อยากคุยให้จบนะว่าเนี่ยน้องนะนี่ก็พี่นะคืออยากให้แบบมาขอโทษกันแบบให้คุยเข้าใจกันนะคะในบ้านของฝั่งผู้เสียหายยังไม่เข้าแจ้งความนะครับเพราะกลัวว่าปัญหาจะไม่จบและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ซอยลาดกระบัง52นะครับหากมีความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมจะรีบรายงานกลับไปทันทีครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับขอบคุณมากนะครับเข้าใจแล้วคือปมสาเหตุเนี่ยมาจากบ้านของผู้เสียหายเขากำลังก่อสร้างเมื่อกี้เห็นบริเวณด้านหน้าเนี่ยเทปูนกันอยู่อาจจะเสียงดังไปก็มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันแต่ไม่รู้นะคือฝั่งของผู้เสียหายเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงมาก่อนฝั่งของคนก่อเหตุก็บอกอีกฝั่งนึงมาท้าทายก่อนต้องรอฮะแต่สุดท้ายเคลียร์ได้เคลียร์กันเถอะเพื่อนบ้านกันอ่ะใช่ไหมบ้านใกล้เรือนเคียงคุยกันเถอะยังต้องอยู่เห็นหน้ากันไปอีกนานนะคะ